สวัสดีครับวันนี้ที่เราพบกันรู้ไหมว่าวันนี้เรามาในเรื่องทรงผมของใครมานางากิทาเคมิจินั่นเองซึ่งเขาก็จะเป็นพระเอกประจำเรื่องผมก็เลยหยิบยกทรงผมของเขาขึ้นมาในวันนี้เพราะว่ามีความยาวของทรงผมที่ใกล้เคียงกันมากก็เลยจะมาทำให้ดูกันในวันนี้ครับก่อนอื่นผมจะใช้ตัวมูทของคอนโซลนะครับเป็นตัวช่วยได้เพื่อให้ทรงผมของเรานั้นได้เข้าทรงไปในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวช่วยของเราในวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแว็กเปลี่ยนสีผมชั่วคราวก่อนอื่นก็จะต้องหาถุงมือมาใส่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเลอะมือมากๆตัวนี้จะเป็นแว็กสีทองซึ่งมันจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเราที่เราจะแต่งเป็นให้ขยี้และสังเกตไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราขยี้นานเท่าไหร่สีจะยิ่งออกมานวลและเสมอกันมากขึ้นเท่านั้นหวีไปข้างหลังนะครับตรงๆเลยถ้ารู้สึกว่ามันจับกันเป็นก้อนมากไปอยากจะให้มันแห้งมากกว่านี้เราก็ใช้ได้เป่าครับเพื่อทรงผมที่ดีเมื่อเราได้ผมแห้งมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะได้เป็นทรงผมประมาณนี้นะครับลองดูซิว่ามันใกล้เคียงหรือยังยังใช่ไหมครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้โกนหนวดไงครับเดี๋ยวผมลองมือปิดให้ดูนะ
ครับว่ามันจะมีเขามากขึ้นและเมื่อเราเอาตัดหัวออกมันก็จะยิ่งดูใช่มากขึ้นนะครับแล้วจุดเด่นหนึ่งของทรงผมนี้ก็คือจะมีทรงผมด้านหน้านะครับตกลงมาเล็กน้อยเราก็นั่งเอามือลูดไปเรื่อยๆครับเอามือจับให้มันโค้งแล้วก็ลูดลงไปเรื่อยๆจับในลักษณะนี้นั่งจับแล้วก็เอามือดัดไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่ได้จริงหรือดัดแล้วมันไม่อยู่เราสามารถใช้สเปรย์ช่วยได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นของโรแลนด์เพราะว่าสเปรย์ตัวนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ปกติคลิปก่อนๆนั้นเนี่ยผมจะใช้เป็นไลฟ์ฟอร์ดใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งในบางวันเวลาเนี่ยเราก็อยากออกไปข้างนอกผมว่าไม่ได้กลิ่นสเปรย์เท่าไหร่นักอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นสูตรบางเบาด้วยมันก็เลยกลิ่นสเปรย์มันก็จะซอฟต์ลงแล้วก็มันจะอาจจะแข็งตัวสู้ไลฟ์ฟอร์ดที่ผมเคยใช้เป็นปกติไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยจะมาใช้ให้ดูในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเราก็แค่เอามือจับหรือใช้นิ้วของเรานะครับดัดมันเล็กน้อยให้มันเหมือนในแบบฉบับของในการ์ตูนมากขึ้นแต่ระหว่างเวอร์ชันภาพยนตร์กับเวอร์ชันในการ์ตูนเนี่ยผมชอบในการ์ตูนมากกว่าเพราะว่าผมชอบในแบบฉบับของการ์ตูนมากกว่านะผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าในแบบฉบับที่คนแสดงแล้ววันนี้ผมก็จะค่อนข้างเซตอิงไปทางในแบบฉบับของการ์ตูนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าเมื่อเราคิดว่าเราได้ที่เราก็ติดสเปรย์ไฟหน่อยโอเคมากๆเลยครับกับทรงผมที่ได้ในวันนี้เพราะว่ามันเป็นในตามแบบการ์ตูนเลยแล้วทุกคนเห็นไหมครับในเมื่อผมเนี่ยได้เอาแมสมาใส่เพื่อที่จะปิดบังหนวดที่มีทำให้ลุคของผมนั้นดูคล้ายหรือมีความใกล้เคียงมากขึ้นหลักวันนี้เราก็จะมาเซตเพียงแค่ทรงผมให้ดูนะครับว่ามันเซตในลักษณะประมาณนี้เพื่อที่มันจะได้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเซตทรงผมตรงนี้แล้วจะได้รู้ว่าควรสั่งช่างว่าเอาทรงอะไรหรือจะตัดเป็นลองทรงตัดแบบผมไม่ได้ก็สามารถเซตแบบนี้ได้นะครับความยาวก่อนหน้านี้ที่สังเกตก็คือข้างหน้าจะอยู่แค่ประมาณคิ้วก็คือจะพอดีนะครับแต่ถ้าจะตามกระตุ้นเลยเนี่ยถ้าจะให้ตรงเลยคือเราควรสั่งว่าทรงซอยสั้นแต่เนี่ยผมลองทรงตัดมันก็สามารถเซตให้เป็นทรงแบบในการ์ตูนได้เหมือนกันนะครับเ
าล่ะเราไม่ได้มาคอสให้ดูนะก็เลยจะไม่ได้มีชุดเหมือนเขาจะมีเพียงแค่เสื้อขาวที่ดูพอจะใช้ได้หน่อยแต่ว่าไม่ได้มีเสื้อคลุมหรือชุดของซึ่งตามในแบบนั่งหรือว่าตามในการ์ตูนแต่เราก็จะมีกางเกงช่างมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้คือเข็มขัดนะครับมันจะต่ำกว่ากางเกงทั่วไปหน่อยแล้วก็เข็มขัดก็จะใช้เป็นเข็มขัดเส้นเล็กตรงกางเกงมันก็จะใหญ่ๆมันบานหน่อยถ้าใครสังเกตนะครับหรือใครเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook เนี่ยหรือติดตามอินสตาแกรมของผมจะเห็นว่ากางเกงตัวนี้ผมใส่มานานมากแล้วคือผมมีมานานแล้วผมเอาไว้ใส่คู่กับเสื้อฮาวายญี่ปุ่นหรือไว้ใส่กับเสื้อเชิ้ตเวลาที่เซ็ตทรงผมหรือเซ็ตผมก็จะใส่กางเกงตัวนี้เป็นประจำเลยเพราะว่ารู้สึกมันแท้ลงให้กินอาชีพมีความคล้ายคลึงจะเป็นหรือจะเป็นสไตล์มากที่สุด